สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะก็คือเหรียญทาเวสวรรณดวงเศรษฐีนะคะของวัดสันทรายต้นกอกเมืองเชียงใหม่อุปถัมภ์การสร้างโดยหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีนะคะก็สำหรับคลิปก่อนที่เคยทำนะคะก็สององค์นั้นปล่อยไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือชุดใหม่องค์นี้คือชุดใหม่จริงๆรุ่นนี้รู้สึกเขาจะขายกันดีมากเลยนะคะเพราะว่าออกแบบมาสวยงามมากแล้วก็ราคาไม่ได้แบบแพงเกินไปอ่ะเดี๋ยวลองดูองค์นี้ก่อนนะดูทีละองค์ก่อนนะคะองค์นี้กล่องนี้จะเป็นลมดำนะคะเนื้อลมดำอิ่มไม่แน่ใจว่าเรียกเนื้ออะไรนะคะนี่เป็นเหมือนทองแดงลมดำมากกว่าเนาะน่าจะทองแดงลมดำนะคะเป็นเหรียญที่สวยมากนะคะลักษณะองค์นี้ก็เลขโค้ด2339นะคะด้านหลัง2339นะคะเลขไทยสวยงามมากเลยค่ะสำหรับท่านที่ชอบเนื้อลมดำนะคะราคาอิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูอีก2องค์นะคะ2องค์2องค์ก็นี่เลยเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงถ้าอยากจะรู้ว่าชื่อเนื้อจริงๆก็ลองค้นดูนะคะลองค้นดูสำหรับคนที่เขามีใบจองอยู่เขาจะบอกหมดเลยในใบจองว่าเนื้ออะไรเนื้ออะไรนะคะจะชัดเจนกว่าชัดเจนสำหรับองค์นี้ก็เนื้อทองแดงแต่อิมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาเรียกเต็มว่าเนื้ออะไรนะคะเพราะว่าสมัยนี้เวลาการจัดสร้างอ่ะเขาจะมีเนื้อทองแดงผิวนั่นผิวนี่อะไรเงี้ยว่ากันไปนะคะเนื้อทองชมพูเนื้อกระไหล่นาคกระไหล่เงินกระไหล่ทองอะไรเงี้ยนะคะเพื่อความชัวร์ดูใบจองดีที่สุดสำหรับองค์นี้เลขโค้ดคือ807นะคะเลขโค้ดคือ807นะคะเนื้อจะออกเป็นเหมือนกับทองแดงอมชมพูนะแต่ว่าเรียกการเรียกชื่อเนื้อนะคะต้องไปดูในใบจองก็คือการจัดสร้างอันนั้นจะชัวร์มากๆว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะคะเพราะว่าเนื้อสมัยนี้เขาเรียกชื่อแตกต่างกันไปเยอะนะคะแตกต่างกันไปเยอะนะสำหรับองค์นี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกองค์นึงนะคะองค์นี้ก็เหมือนกันนะคะเนื้อทองแดงออกอมชมพูนะคะนี่เห็นไหมออกอมชมพูเลขโค้ดคือ438ค่ะเลขโค้ด438เทียบกับเหรียญ10บาทให้ดูนะคะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาก็รบกวนทักไลน์ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ